Just play around with it, yeah? Mm-hmm. Wir sprechen auf Deutsch heute. Ja, warum soll ich mit ihm Englisch sprechen, wenn er Deutsch spricht? Med det hænder han. Nam-nam kan. Nej, putter på den ene. เมื่อกี้หายไปแล้วเหรอนี่นี่ไปแล้วมีน้องมาจากเชียงรายเจ้าค่ะสองคนมาจากเชียงรายมาจากไหนเชียงรายจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่หรือเชียงรายเชียงรายเนื้อโอเคโอเคผมรู้ผมเคยอยู่ที่นู้นสามสี่เดือนดูแลทำอยู่ไปเคยไปที่ไหนบ้างครับเชียงรายเชียงรายอยู่ที่อะไรอำเภอพักอะไรพักครับไม่ใช่เชียงคานเชียงคำพะเยาเชียงคำพะเยาเมื่อก่อนนี่จังหวัดเดียวกันเขาย้ายแยกมาตั้งจังหวัดนึงครับอ๋อส่วนน้องจากพิษณุโลกนะคะมาเขาสร้างวัดอยู่ที่วิเชียรบุรีชื่อวัดตะเคียนทองจ้ะค่ะตอนเจนนี่ก็ไปตอนที่จะสร้างเจดีย์วางศิลาฤกษ์ก็เลยรู้จักกันช่วงนี้พอเจนนี่มาพวกนี้ก็มาก็เลยได้พากันไปหลายวัดเจ้าค่ะเมื่อเช้าก็ไปหลวงปู่อุ่นเจ้าค่ะอ๋อไปหลวงปู่อุ่นด้วยเป็นทางสักครนครใช่ไหมหลวงปู่อุ่นอยู่ไหนอุ่นได้หลวงปู่อุ่นได้อยู่วัดท่า
ป่าแก้วชุมพลเจ้าค่ะเคยได้ยินสักคนนักคนก็อะไรสกลนครแต่ไม่ถึงเจ้าค่ะอำเภอสว่างแดนอ๋ออำเภอสว่างสว่างครับจังหวัดอุดรนะครับเดี๋ยวถวายนี่ถวายโน้นก็ไปเที่ยวนี้ไปเที่ยวโน้นนะเชิญทัศน์วยะก็ยังเชิญทัศน์วยังนะก็ไปหาไปหาทัศรุหรือยังทัศรุไม่รู้จักทัศรุทัศรุหรือยังออกไปเที่ยวโน่นเนี่ยทัศรุหรือยังก็เชิญครูบาอาจารย์ใหญ่ๆก็ต้องทัศรุแน่นอนใช่ไหมยังโง่อยู่มากยังโง่อยู่มากยังหมอกอยู่มากยังมืดมืดอยู่ยังไม่สว่างไปหาพระอรหันต์แล้วเขาเรียกพระอรหันต์นะครับสี่องค์วันที่ห้าพระอรหันต์เลยและพระอรหันต์พูดว่ายังไงพูดว่ายังทำรอยอยู่ยังต้องตลอดเวลาตลอดพุทโธพุทโธให้ใจที่ไหนก็ได้ต้องบริกรรมแล้วที่จะได้นี่ต้องมีบารมีไม่ใช่ปุ๊บปุ๊บทำแล้วจะได้เลยไม่ใช่ต้องได้มีบารมีเวลาเกิดมาของเราไม่ใช่ปุบปับก็เดินได้เหรอครับต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามท่านบอกอยู่สังคำขันติท่านบอกมีขันติกับวิริยะความเพียรในความเพียรขันติเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วคนจะพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรพระดีให้มาสองข้อพระอรหันต์มาให้มาสองคำคนไทยก็พูดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นหมายความสมแต่อยู่ที่นั่นอย่าหลอกเราพาพลังซะแล้วความพยายามก็พยายามได้ไปแต่ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งเลยบอกว่าพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นแต่คนเราเดินได้นะอะไรครับคนเราเดินได้มีขาเดินได้แต่สมัยก่อนเกิดมาก็ไม่เดินไม่ได้เดินไม่ได้ครับเกิดมายังเดินไม่ได้นั่นสิแสดงว่าเราพยายามได้พยายามครับคนเราพยายามทุกคนนะครับต้องมีพยายามสาธุเพื่อเดินได้เพื่อพูดได้แต่เวลาพูดไปแล้วแล้วเล็กขึ้นไปแล้วแล้วก็จะลืมหมดนะร่างกายนี่เป็นเครื่องประกอบจุดประกอบเข้าใจไหมมันรถนะรถนะมีสี่รอสี่รอขาหายไปตลอดและมนุษย์ก็มีสองขาสองมือเป็นเปลืองเป็นเครื่องประกอบนะมันก็ใช้เพื่อเดินไปเดินมานะและหลังกายเหมือนกันเดินไปเดินมาอ๋อใช่หลังกายพูดก็คิดก็เหมือนกันนะและของเราฝึกมาหลังกายนานเท่าไหร่อะไรฝึกหลังกายปฏิบัติปฏิบัติหลังกายเพื่อเดินเพื่อพูดเพื่อคิดครับ20ปี16ปีอ๋อนี่เป็นจะ60แล้วไม่ตั้งแต่เกิดมา16ปีฝึกนะถึงใช้ได้ถึงใช้ได้ครับอันนี้ปุ๊บปั๊บให้ได้เลยไม่ได้อ่ะไม่ได้มันตรัสรู้เหมือนกันนะต้องฝึกเจ้า6ปีนานนะพุทธเจ้าก็โอ้7ปี6ปี7ปีครับทรมานร่างกาย6ปีกว่าจะค้นพบและมีขันติอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็มีเต็มที่พามีเต็มที่นะบารมีครับสิบประการนะเต็มกำลังใจเต็มฮะเต็มอยู่แล้วและของเราขันติยังไม่มีแล้วขันแตกของเราจะขันแตกซะก่อนของเรามันชอบเกิดโมโหก่อนเกิดจะบะแตกก่อนขันติมีขันแตกมีใครก็พูดเลวหลายของเราก็เกิดโมโหนะไปดูและความโลภก็เกิดนะ
ข่าวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตครับท่านอยู่วัดนี้อีกกี่พรรษาแล้วครับบวชบวชมัน21 21ปีนี้ก็คิดกว่า21ประมาณนี้นะยอมแล้วเดี๋ยวนี้เกษียณหรือยังก็เกษียณปีหน้าครับ60อันนี้นี่ไม่ไหวเกษียณแล้วเกษียณก่อนเกษียณก่อนอันนี้เลี้ยงต้อยไว้ก่อนเลี้ยงต้อยนี่แก2ปีเกษียณแล้วอะไรทำไมมีอะไรบ้างนอกจากพุทโธพุทโธนอกจากพุทโธก็การปฏิบัติมีอะไรบ้างลูกก็โตแล้วอ๋อลูกโตแล้วครับลูก30กว่าแล้วนั่นน่ะสิทำงานที่จะบวชนี่จะบวชแล้วนี่จะคงขาวอย่างนี้ไปก่อนแล้วจะมาอยู่ด้วยนี่อยู่นานหรือยังครับเนี่ยก็ได้กี่เดือนแล้ว2เดือน2เดือนทูทูมันทูมันทูมันโอเค2เดือนเดี๋ยวอยู่คำอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยให้สอนหน่อย2เดือนเดี๋ยวจะปวดบวชเนียนนะไม่ปวดเป็นพระอายุ20เลยยี่สิบแล้วตัวหน้ายังละอ่อนอยู่เดียวแล้วยังไม่มีเมียบวชไม่ได้หรอกพุทธเจ้าต้องมีเมียก่อนนะมาโอ้ยพูดได้ยังไงลุงแต่เขาไม่เคยมีเมียเพราะผมนี่มีเมียแล้วจึงบวชเขาพุทธเจ้าต้องมีเมียก่อนนี่ยังไม่เคยมีแน่ลุงแต่ไม่เคยมีเมียลุงตาลุงปู่อุ่นไม่เคยมีเมียสำเร็จจากต้องถ้ามีเมียแล้วจะทำงานไม่มีต้องมีเมียก่อนสำเร็จงานพระเจ้าสำเร็จงานเดี๋ยวต้องมีเมียก่อนไม่ไหวแน่นำไม่แน่นำท่านพี่มีชาติก่อนก็มีเมียอยู่แล้วอยู่ประเทศอะไรครับเนี่ยประเทศเยอรมันเยอรมันเยอรมันลองเล่นไทยกินเองตลอดแล้วมีพระชาวต่างชาติกี่องค์ครับตอนนี้3องค์4องค์5องค์6องค์6องค์7องค์ลืมนับตัวเองแล้วเราพูดภาษาไทยได้หมดยังครับทุกองค์เนี่ยได้หมดเลยไม่ได้เลยจำนวนก็รู้ได้ไหมครับท่านพูดได้บ้างไทยสปิสไทยผมนี่โนสปิสอังกฤษท่านอันนี้พูดได้เก่งจังเลยทำไมไม่ตอบท่านมาอยู่นานหรือยังครับท่านฟังรู้เรื่องต้องฟังรู้เรื่องนะครับในชีวิตของเรามันอะไรสำคัญที่สุดอะไรครับจิตใจครับใจเราสำคัญที่สุดครับในของเราใช้เวลาเพื่ออะไรเพื่อดูแลร่างกายเพื่อดูแลรถดูแลร่างกายภายนอกไม่ได้ดูแลใจนั่นสิเราไม่ได้ดูแลใจเลยบำรุงบำเรอร่างกายและธาตุสี่แต่งหน้าแต่งตัวนี่ไม่แต่งหน้านี่ไม่สวยโมงาม beautiful no beautiful โอไม่เป็นไรครับแต่ให้ความสวยอยู่ภายในคนจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าต้องงามที่น้ำใจไม้เสาไม้ใจที่ดีงามต้องจิตใจใจสำคัญใจเป็นนายพูดได้แต่ทำไม่ได้พูดมากแต่ทำไม่ได้คุณมณีนะครับอ๋อเดี๋ยวจะต้องสอนท่านได้3จินนี่สอนจินนี่นี่นะแล้วพุทธเป็นยังไงทำทุกวันเหรอทุกวัน5นาทีเมื่อคิดขึ้นได้เมื่อคิดขึ้นได้อ๋ออาทิตย์ละโอ้ลืมแล้วโอ้มันคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากลำยากละ
แล้วนะยากแล้วเกิดเป็นคนยากตัวเองยากคนเกิดเป็นคนยากฮะเวลาเกิดมาเป็นคนเชื่อศาสนาแท้จริงยากยากมากพระพุทธเจ้าสอนนะครับและเชื่อพระหันคือพระพุทธเจ้ายากมากสามยากเกิดเป็นคนก็ยากในชีวิตนี้ก็ต้องพยายามนะทำดีที่สุดทำมากที่สุดที่ทำได้ชาติหน้าก็ไม่มีเป็นไรนะอาจจะไม่ได้เจอศาสนาครับที่จะไม่ได้เจอศาสนาครับถูกแล้วจะทำอะไรมีโลกก็เป็นฟืนเป็นไฟทั้งหมดนะเมื่อมันมีศาสนานะไปเดี๋ยวนี้ไปทุกวันไปที่วัดก็ได้นะเจอความสงบนะเมื่ออยู่ในบ้านหรืออยู่ในออฟฟิศนะมันทุกข์นะคนนี้ก็ว่าคนโน้นก็ว่ามีแต่ผู้ว่า มีแต่เมียว่าอันนี้เมียว่าเมียจมความสุขอยู่ในใจความทุกข์อยู่ในใจความสงบอยู่ในใจของเราต้องไปหาในใจไม่ใช่ไปหานอกนะถูกต้องครับกินวันละกี่มื้อ5มื้ออืมอร่อยดีนะ6มื้อ6มื้อแล้วทำไมไม่ทำนั่งสมาธิ6มื้อกิน6มื้อนะต้องนั่งสมาธิ6มื้อดูแลจิตให้ดีต้องดูแลจิตเราใช่ต้องฝึกจิตให้มากมากต้องฝึกมันฝึกคนขับนะมันก็ต้องฝึกคนขับก่อนนะครับต้องฝึกจิตใจนี่สำคัญมากอย่าลืมนะสามยากยากที่เกิดเป็นมนุษย์มันยากมากนะเจอศาสนาแท้จริงยากยากมากและเจอพระอาหันต์ยากยากมากและสามยากในชาติเดียวและยังไม่ทำประโยชน์อ๋อค่ะฮะเจ้าค่ะเพราะว่าอันนี้อร่อยอันนี้สวยงามอันนี้อร่อยอันนี้ฮะโอ้รถนี่สวยมากก็ผมอยากได้นะเสื้อผ้านี่สวยมากผมอยากได้เก็บมากฮะความยากนะครับของเราก็ลืมเนื้อลืมตัวนะกิเลสมันครอบกันมันมีมาลอกแล้วไปที่วัดก็บางทีก็ฟังธรรมะแล้วเวลาไปพระไปดูเยี่ยมพระอรหันต์นะก็พูดคันธีอะไรองค์เกี่ยวมีคันธีมีความเพียรวิริยะนะครับท่านสอนให้มีความเพียรก็ผมเห็นทุกคนก็มีอยู่มีแต่ว่ามีอยู่บ้างแต่มีน้อยแต่ใช้เพื่อโลกไม่ได้ใช้เพื่อธรรมเพื่อธรรมครับใช้ทั้งโลกมากไปใช้ทั้งโลกนะครับไม่ได้ใช้เพื่อธรรมธรรมะวิริยะต้องทำนี่นะแต่ว่าไปเพียรเรื่องประกอบสมาธิไปทำการงานมากครับเป็นอย่างไปเรื่องการงานแต่ไม่ได้มีความเพียรทางใจไม่ได้เพียรน้อยมากโอ้มีความเพียรทางใจแต่ไม่ใช่ทางสมาธิทางทำนี่ทำโน่นนี่เป็นความเพียรเหมือนกันทำงานหนักเพื่อหาเงินเงินเนี่ยเป็นความเพียรเหมือนกันทำงานมากก็ได้เงินมากใช้ความเพียรเป็นธรรมก็ได้ใช้ความเพียรเป็นในโลกนะหาของในโลกนะก็ได้นะเปลี่ยนด้วยทางนะทางสายทางกว้างนะมีเลือกทุกเมื่อนะไม่ใช่พรุ่งนี้ก็เกษียณแล้วผมจะเกษียณแล้วถึงให้โอ้โหนั่นนั่นมากเมื่อเกษียณแล้วโอ้ต้องทำนี่ต้องทำโน่นเดี๋ยวนี้ไม่เวลาเหลือเฟือนะต้องทำนี่เริ่มนี่กิเลสนะกิเลสมันอันตรายมันทำให้เริ่มใช่ไหมนะกิเลสมันหลอกเราก็อยากโอ้ดีฮะดีมากนะแล้ววันหน้าก็เริ่มแล้วฮะของดีๆนะที่ช่วยใช้ของเรานะของเราเริ่มง่ายนะ
นะโอ้เกษียณแล้วเกษียณโอ้เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศครับเท่าไหร่วะแพงขึ้นไปไปสหรัฐเออไปไปจีนไปอินเดียนะตายก่อนตายก่อนไม่สำเร็จตายก่อนทางไปก็ก็ตายละครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับพรุ่งนี้จะไม่มีสำหรับเราจากวันนี้ไปพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะสิพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้จะไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์ก็ได้ต้องรีบทำวันนี้ใช่ต้องทำเดี๋ยวนี้ถูกแล้วทำวินาทีนี้ไปดูทุกลมหายใจเขาออกก็พูดเก่งนะพูดเก่งนะทำได้ทำไหมเป็นครูได้บอกจะเป็นคนบอกให้เขาทำเป็นครูอ่ะครูที่เชิญที่เชิญบอกวิธีทุกลมหายใจเขาออกตรงลมหายใจสอนคนอื่นมันง่ายแต่ว่าสอนตัวเองมันยากท่านครูมีเวลาน้อยกันโอเคมีความทำไหมครับเดี๋ยวจะพูดให้ฝรั่งให้ฟังอ๋อครับมีนะเดี๋ยวขอตัวคนนี้อย่าลืมนะพุทโธพุทโธครับขอบคุณครับขอบพระเดชขอบขอบคุณท่านมากครับโอกาสนมัสการต้องสอนสอนจิมมี่ที่เชื่อจิมมี่จะให้พักที่ไหนเจ้าคะจัดการให้หน่อยนะได้มั้ยพี่พัดพี่พัดขอบคุณมากที่มารับสาธุตรงนี้เดี๋ยวนี้